วัสดีครับอยู่กับผมไฮฮาวดี้ครับวันนี้ขอสนับอินไซต์จะขอไปพูดถึงทีมชาติอังกฤษหลังจากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูโร2024ได้สำเร็จแบบตะกุกตะกักแต่ถ้าหากพวกเขาครับสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังเป็นข้อๆครับแบบเป็นคร่าวๆข้อแรกเลยครับเตรียมเรียกเซาเกตว่าทันเซอร์ไม่ว่าคุณจะเกลียดเขามากแค่ไหนหรือคุณจะเบื่อแท็กติกการเล่นอันงงงอนมากเพียงใดแต่มันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกล็ดเซาเกตคือกุนซืออังกฤษครับที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทัพสิงโตคำรามได้มากที่สุดแล้วนับตั้งแต่ที่อังกฤษครับคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1966นะครับเซาเกตคือกุนซือคนแรกที่พาอังกฤษผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรได้ถึง2สมัยซ้อนครับการเล่นบอลอันง่วงนอนแปะบอลไปแปะบอลมาไม่มีไอเดียการเข้าทำหลายๆครั้งเนี่ยจัดตัวผู้เล่นหรือว่าส่งตัวสำรองเนี่ยก็ช่างขัดใจแฟนบอลมากเหลือเกินแต่กระนั้นครับในระหว่างเกมการแข่งขันเนี่ยมันจะมีโมเมนต์อันน่าเหลือเชื่อสอดแทรกเข้ามาเป็นกิมมิกอยู่ตลอดครับหลายคนบอกว่าเซาเกตมากับดวงและบางทีแบบนี้แหละครับมันเป็นโมเมนต์ของแชมป์นัดเจอกับสโลวาเกียครับอังกฤษกำลังจะตกรอบอยู่แล้วแต่จูดเบลลิงแฮมมากระโดดตีลังกาฟาดนาทีที่90+4ก่อนที่แฮร์รี่เคนครับจะหม่งประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษรอบควอเตอร์ไฟแนลครับตามหลังสวิตเซอร์แลนด์ไปก่อน0-1แต่บุคโยซาก้าก็ยิงไกลครับตีเสมอ1-1จากนั้นอังกฤษไปดีกาดวลจุดโทษเอาชนะมาได้ล่าสุดครับรอบตัดเชือกอังกฤษได้ประตูชัยครับยิงเอาชนะเนเธอร์แลนด์2-1จากโอลลี่วัตกินส์นาทีที่90+1ซึ่งทั้ง3เกมที่ผมพูดมานะครับล้วนมีตัวสำรองเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญอยู่เสมอและบุคคลครับที่ทำให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือแท็กติกมันสมองครับที่น่าเลื่อมใสของเกล็ดเซาเกตนี่แหละครับดังนั้นครับจากผลงานที่เซาเกตเนี่ยพาอังกฤษผ่านเข้าถึงรอบชิงโทรฟี่นะครับสื่ออย่างเทเลกราฟเนี่ยได้รายงานว่าเกล็ดเซาเกตนะครับเตรียมได้รับการประดับยศเซอร์ครับถ้าหากว่าเขาเนี่ยสามารถพาอังกฤษคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จหรือว่าต่อให้เป็นแค่รองแชมป์นะครับก็มีโอกาสได้เป็นท่านเซอร์อยู่ดีดังนั้นครับหลังจบยูโรหนนี้นะครับเตรียมเรียกท่านเซอร์เซาเกตกันได้เลยส่วนนักเตะคนอื่นๆครับก็มีโอกาสได้รับรางวัลเกียรติยศเช่นเดียวกันครับถ้าหากคว้าแชมป์ข้อ2เลยครับลบล้างอาถรรพ์แฮร์รี่เคนเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่แฮร์รี่เคนเนี่ยจะได้ลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศครับหลังจากที่อกหักมานับครั้งไม่ถ้วนทั้งแพ้นัดชิงลีกคัพแพ้นัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรวมถึงการแพ้อิตาลีนะครับในนัดชิงชนะเลิศยูโรเมื่อ3ปีที่ผ่านมาขนาดว่าเขานะครับไปอยู่กับไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็ยังไม่วายเป็นราชันไร้มงกุฎอยู่เหมือนเดิมด้วยวัยอายุครับ30ปีของแฮร์รี่เคนครับเขารู้ดีว่าอีกแค่ไม่กี่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็อาจต้องบวกมือลาอังกฤษไปแล้วตามสัจธรรมของโลกใบนี้ครับดังนั้นครับยูโร2024เขาพร้อมทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อคว้าแชมป์แรกมาครองให้ได้ต่อให้ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับจะไม่ใช่การแข่งขันที่ดีสุดของแฮร์รี่เคนครับหลายๆเกมเนี่ยเงียบเป็นเป่าสากแค่จังหวะง้างเท้าเองเนี่ยก็ยังทำได้ยากแต่ระดับโลกก็คือระดับโลกครับโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งเคนสามารถเปลี่ยนจากโอกาสให้เป็นประตูได้เสมอครับเห็นเงียบๆแบบนี้นะครับก่อนเจอสเปนเนี่ยแฮร์รี่เคนยิงไปแล้ว3ประตูนำเป็นดาวซัลโวร่วมครับสุดท้ายแล้วถ้าอังกฤษเป็นแชมป์และแฮร์รี่เคนทำประตูได้มันคงเป็นวันที่เขาเนี่ยคงไม่ลืมไปชั่วชีวิตเพราะมันคือโทฟี่แรกที่เขาตามหาจริงๆข้อที่3เลยครับฟุตบอล is coming home ครับนับตั้งแต่ที่อังกฤษนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1966นะครับหลังจากนั้นครับอังกฤษก็ไม่เคยได้ฉลองแชมป์ในเวทีระดับนานาชาติสักครั้งเดียวครับแม้แต่ในยุคโกลเด้นเจเนอเรชั่นที่มีเวย์นรูนี่แฟรงค์ลัมพาร์ดสตีเวนเจอร์ราร์ดหรือว่าจอห์นเทอร์รี่พวกเขานะครับไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรายการใหญ่เลยด้วยซ้ำจนกระทั่งครับในยุคของเซาเกตครับมีนักเตะดีๆมากมายดาวรุ่งนรกแตกเพียบไปหมดครับนำโดยจูดเบลลิงแฮมบุคโยซาก้าฟิลโฟเดนฮอบบี้ไมนูหรือจะเป็นโคพาร์มเมอร์ต้นครับทำให้ความฝันเนี่ยณตอนนี้ครับมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นไปอีกครั้งย้อนกลับไปครับในศึกยูโร2020อังกฤษเนี่ยต้องเจอความผิดหวังนะครับหลังจากที่นำอิตาลีไปก่อนแต่ก็มาโดนตีเสมอ1-1ครับพร้อมกับจบลงด้วยความพ่ายแพ้ในช่วงดวลจุดโทษตอนนั้นครับสถานะของอังกฤษคือ is coming home ครับกลายเป็น is coming to Rome แต่ว่ายูโรหนนี้ครับอังกฤษได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าอุปสรรคมันจะยากเย็นเพียงใดพวกเขาสามารถฝ่าฟันมาได้หมดครับทั้งตามหลังคู่แข่งหรือว่าต้องไปโดนจุดโทษดังนั้นครับ It's Coming Home ที่อังกฤษเนี่ยหวังไว้ครับตั้งแต่ยูโรปี96อาจจะสมหวังในปี2024ก็เป็นได้ใครจะไปรู้ครับข้อ4เลยครับจูดเบลลิงแฮมจะเป็นว่าที่ตัวเต็งคว้าบอลลงดอ
หลังจากมาดริดครับคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้นะครับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของบาลองดอร์เนี่ยก็พุ่งเป้ามาที่จูดเบลลิงแฮมกับวินิซิอุสจูเนียร์ครับ2แนวรุกของชุดขาวที่ต่างเป็นคีย์แมนสำคัญครับในการนำโทฟี่มาที่สโมสรดังนั้นเนี่ยมันจะวัดว่าใครมีโอกาสคว้าบาลองดอร์มากกว่าอาจจะต้องตัดสินกันที่ผลงานในทีมชาติครับและตอนนี้ครับจูดคะแนนเนี่ยกำลังนำโด่งเลยครับเนื่องจากว่าอังกฤษผ่านเข้ามาถึงรอบชิงขณะที่บราซิลครับกระเด็นตกรอบในศึกโคปาอเมริกาไปแล้วถึงแม้ว่าจูดจะฟอร์มดรอปแล้วก็เงียบเหงานะครับไม่เหมือนกับตอนอยู่กับมาดริดแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ยังมีโมเมนต์ในการกระโดดตีลังกาฟาดยิงประตูตีเสมอให้กับอังกฤษในนัดเจอกับสโลวาเกีย1-1ก่อนที่เขาเนี่ยจะต่อยอดครับเป็น1ในคนยิงจุดโทษสามารถเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้ดังนั้นครับถ้าสุดท้ายแล้วอังกฤษครับสามารถคว้าสเปนคว้าแชมป์ยูโรมาครองได้ตำแหน่งบอลดอครับประจำปีนี้เนี่ยไม่มีใครเหมาะสมมากกว่าจูดเบลลิงแฮมอีกแล้วกับการคว้า3แชมป์ใน1ปีครับทั้งระดับสโมสรและก็กับทีมชาติเพราะจูดครับมีโอกาสเป็นนักเตะคนแรกของอังกฤษนะครับที่สามารถคว้าบอลดอต่อจากไมเคิลโอเว่นมาครองได้เมื่อปี2001ครับสุดท้ายแล้วครับต้องรอดูว่าอังกฤษจะสามารถเอาชนะสเปนได้หรือไม่ต้องให้วันอาทิตย์นี้เป็นคำตอบครับส่วนวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ